สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนมารีวิวแอปลงทุนโฉมใหม่ของทาง SCBS นะครับที่มีชื่อว่า InvestX จะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับหลังจากที่บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์จำกัดหรือว่า SCBS นะครับได้มีการประกาศเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นบริษัทหลักทรัพย์ InvestX จำกัดเขาก็ได้มีการปรับเปลี่ยนโฉมแอปพลิเคชันในการลงทุนของเขาอันใหม่ขึ้นมาซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนมารีวิวแอปอันนี้นะครับว่ามีความน่าใช้ยังไงนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าในคลิปนี้อาจจะไม่ได้ละเอียดมากนะครับก็จะเป็นการพาเพื่อนๆมาดูคร่าวๆนะครับเพราะผมเองก็ไม่ได้เป็นลูกค้าของทาง SCBS ส่วนใครที่เป็นลูกค้าของทาง SCBS เนี่ยก็สามารถที่จะอัปเดตแอปตัวเก่าของเรานะครับให้สามารถเข้ามาใช้งานตรงนี้ได้เลยหรืออาจจะลบแอปเก่าออกไปแล้วก็ลงแอปใหม่เข้ามาแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้ตามปกติได้เลยนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะสำหรับใครที่เป็นลูกค้าของทาง SCBS นะครับซึ่งเดี๋ยวในอนาคตนะครับผมเองก็จะลองสมัครดูนะครับสมัครบัญชีซื้อขายของทาง InvestX อันนี้นะครับซึ่งเข้าใจว่าเหมือนจะค่อนข้างสมัครง่ายอยู่นะเพราะว่าเราสามารถที่จะเข้ามาสมัครในตัวแอปได้เลยนะครับซึ่งถ้าเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวจะลองมาสมัครแล้วก็เดี๋ยวจะต้องทำเป็นวิธีการเข้ามาใช้งานอะไรพวกนี้นะครับออกหมายเพื่อนๆได้ลองเอาไปดูอีกทีละกันสำหรับการดาวน์โหลดใช้งานอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับว่าจะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android หรือเปล่าแต่เท่าที่ผมใช้งานอยู่นะครับผมใช้ของ Android นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดได้นะครับใน Play Store ก็คือพิมพ์คำว่า InvestX นะครับมันก็จะขึ้นเป็นแอปขึ้นมาให้เราเข้าไปดาวน์โหลดแล้วสัมผัสแรกที่ผมเห็นนะครับของแอปนี้หน้าไอคอนเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนไม่เหมือนแอปลงทุนนะครับเหมือนเป็นแอปอะไรสักอย่างนึงแต่พอเข้ามาแล้วนะครับก็พบว่าเฮ้ยตัวแอปของเขาเนี่ยค่อนข้างมีความน่าสนใจอยู่พอสมควรนะครับหลังจากที่เราเข้ามาในแอป InvestX อันนี้นะครับหน้าแรกของเขาเราเห็นว่ามันจะมีปุ่มลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบซึ่งอันนี้ผมถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะครับเหมาะกับใครที่ยังไม่มีพอร์ตนะสมมุติว่าเข้ามาแล้วสนใจก็สามารถที่จะลงทะเบียนตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เข้าใจว่าต่างชาติก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้นะครับเพราะมันจะมีตรงในส่วนของลูกค้าต่างชาติด้วยทีนี้ถัดลงมานะครับตรงนี้เราจะเห็นว่ามันมีปุ่มฟังก์ชันต่างๆนะครับที่มันจะมีเขียนทั้งสินทรัพย์ดิจิตอลอินเทลลิเจนต์พอร์ตโฟลิโอลงทุนและสินทรัพย์แนะนำบัญชีบริหารเงินสดบัญชีสินทรัพย์ดิจิตอลบัญชีสกุลเงินต่างประเทศนะครับแล้วก็แนะนำเพื่อนซึ่งไอคอนเหล่านี้นะครับก็จะเหมือนเป็นบัญชีการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์นะครับที่แตกต่างกันออกไปอาทิเช่นในส่วนของบัญชีสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับก็จะเป็นบัญชีซื้อขายเหรียญคริปโตเคอเรนซีซึ่งตอนนี้ในแอป InvestX นะครับจะมีให้ซื้อขายอยู่ด้วยกัน21เหรียญ นะครับเพื่อนๆก็ลองเข้ามาดูได้นะครับแล้วเข้าใจว่ามันมีบัญชีสกุลเงินต่างประเทศด้วยอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าสามารถแลกเปลี่ยนได้แล้วหรอเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะมีในเรื่องของกฎหมายนะครับอันนี้อาจจะต้องมาดูเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับเข้าใจว่าเพื่อนๆที่มีการเปิดพอร์ตกับทาง SCBS นะครับเขาจะมีการเปิดให้เราก่อนแล้ว3บัญชีนะครับจะมีบัญชีหุ้นบัญชีกองทุนรวมแล้วก็บัญชีตราสารหนี้นะครับอันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับทีนี้มันก็จะมีบางบัญชีที่อาจจะยังไม่ได้มีการลงทะเบียนเราก็อาจจะต้องมาลงทะเบียนเพิ่มเติมนะครับอย่างในส่วนของบัญชีสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับตรงนี้อาจจะได้เข้าไปลงทะเบียนเพิ่มเติมแต่น่าจะไม่ยากถ้าเกิดว่าเราเป็นลูกค้าของทาง SCBS อยู่แล้วนะครับพอเราเลื่อนลงมานะครับมันก็จะมีในส่วนของรายการโปรดนะครับสมมุติว่าเราอยากจะมีการแก้ไขเราชอบดูสินทรัพย์อะไรนะครับเราก็สามารถที่จะเอามาไว้ในรายการโปรดได้นะครับมันจะเห็นก่อนเพื่อนเลยนะนะครับถัดลงมาก็จะเป็นในส่วนของสินทรัพย์ยอดนิยมนะครับที่เขาชอบมาลงทุนกันนะครับเขาก็จะมีการมาจัดหมวดหมู่ให้เราตรงนี้นะครับจะมีทั้งกองทุนรวมนะครับหุ้นต่างประเทศสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับเนี่ยครับแล้วก็ตราสารหนี้นะเท่าที่ผมเห็นตรงนี้นะครับถัดลงมาข้างล่างก็จะเป็นพวกข่าวสารต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับการลงทุน
เราก็สามารถที่จะเข้ามาอ่านเข้ามาหารายละเอียดตรงนี้ได้เพิ่มเติมต่อมานะครับตรง5ปุ่มข้างล่างนี้ที่เราเห็นนะครับจะมีปุ่ม Home ปุ่ม Portfolio ปุ่ม Invest ปุ่ม Activity แล้วก็ปุ่ม Profile นะครับซึ่งปุ่ม Home เนี่ยก็คือหน้าปัจจุบันที่เราเลื่อนดูกันตรงนี้แหละครับนี่คือปุ่ม Homeถัดมาก็เป็นปุ่ม Portfolio นะครับตรงนี้ผมยังเข้าไปดูไม่ได้เพราะว่าผมยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับแต่เข้าใจว่าก็จะเป็นเหมือน Portfolio คล้ายๆกับหุ้นนะครับเรามีการซื้อสินทรัพย์อะไรไว้เรามีการลงทุนในสินทรัพย์อะไรนะครับมันก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วก็อาจจะมีการแยกว่าเป็นหุ้นเป็นตราสารหนี้เป็นสินทรัพย์ดิจิตอลอะไรแบบนี้ให้เรานะครับถัดมาก็คือปุ่ม Invest นะครับหรือว่าปุ่มการลงทุนซึ่งเขาก็จะมีการแบ่งหมวดหมู่การลงทุนให้กับเรานะครับส่วนใครที่เลือกไม่ถูกก็สามารถดูตรงแนะนำได้เขาก็จะมีการแนะนำสินทรัพย์ที่น่าสนใจให้กับเรานะครับส่วนใครที่อยากจะไปลงทุนเฉพาะเจาะจงก็สามารถเลื่อนดูได้ก็จะมีกองทุนรวมมีหุ้นนะครับมีสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วก็มีตราสารหนี้มีหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยเราสามารถเข้ามาดูตรงนี้แล้วก็สามารถกดเข้าไปซื้อขายได้เลยปุ่มถัดมาก็คือปุ่ม Activity นะครับอันนี้ผมก็ยังไม่สามารถเข้าไปดูได้เช่นกันแต่เข้าใจว่ามันก็จะเป็นรายละเอียดการซื้อขายต่างๆของเรานะครับก็จะมาอยู่ในตรงนี้นั่นเองให้เราสามารถเข้ามาดูเพิ่มเติมตรงนี้ได้แล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นโปรไฟล์นะครับก็จะเป็นในส่วนของพวกสเตทเมนต์นะครับของเราบัญชีของเรามีอะไรบ้างอะไรข้อมูลที่มันเกี่ยวกับตัวเราอ่ะนะครับแล้วก็การตั้งค่าอะไรพวกนี้นะครับก็จะอยู่ตรงนี้และสิ่งที่ผมเห็นตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะกดเข้าไปในฟังก์ชันอะไรนั่นก็คือปุ่มลงทะเบียนกับปุ่มเข้าสู่ระบบนะครับที่ผมพูดไปตอนแรกคือเปิดเข้ามาก็เจอแล้วตรงหน้าโฮมเข้ามาในฟังก์ชันต่างๆนะครับมีหมดเลยนะแสดงให้เห็นถึงความฮาร์ดเซลล์เหมือนกันนะครับของแอปตัวนี้ที่ถ้าเราสนใจก็สามารถที่จะลงทะเบียนตรงนั้นได้เลยนะครับอะไรแบบนี้นั่นเองนะก็ให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเลือกเปิดพอร์ตลงทุนของเรานะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เปิดพอร์ตกับทางโบรกไหนเลยก็ลองไปพิจารณาเพิ่มเติมนะครับเข้าใจว่าของ SCBS นะครับถ้าจำไม่ผิดนะคือโบรกเนี้ยน่ะค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหุ้นนะครับจะเป็นแบบคิดตามจริงไม่ใช่ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำแต่ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนมาเป็นบริษัท Innovest X แล้วไม่มั่นใจว่าเขาจะมีการเปลี่ยนรูปแบบการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือเปล่านะครับก็ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอีกทีนึงนั่นเองนะครับก็ถือว่าดูมีความน่าสนใจนะในเรื่องของความหลากหลายในการลงทุนนะครับที่ไม่ได้มีแค่หุ้นนะครับมีทั้งสินทรัพย์อื่นๆนะครับเข้ามาด้วยอ่ะเดี๋ยวยังไงนะครับถ้าผมมีโอกาสได้ไปลงทะเบียนใช้งานนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะครับวิธีการสมัครใช้งานนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวเบื้องต้นนะครับของแอปลงทุนโฉมใหม่อย่าง Innovest X นะครับซึ่งก็เป็นของทาง SCBS อันเก่าซึ่งตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นชื่อบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X จำกัดแล้วนั่นเองซึ่งก็เป็นบริษัทย่อยของทางหุ้น SCB นั่นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนก็ได้เช่นกันแล้วก็เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับเพิ่งสังเกตว่าข้างบนเนี่ยมีปุ่มการค้นหาด้วยนะครับเป็นแว่นขยายให้ค้นหากองทุนไทยกองทุนต่างประเทศนะครับหุ้นต่างประเทศตราสารหนี้อะไรแบบนี้แล้วก็มีแจ้งเตือนด้วยแต่ว่าสุดท้ายคือเราต้องสมัครกับเขาก่อนนะครับถึงจะใช้บริการเหล่านี้ได้สุดยอดน่าใช้งานนะ